ตำรวจภูธรเมืองยโสธรนำตำรวจงานจราจรเข้าตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธรทุกคันพร้อมกับรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยตามโครงการเปลี่ยนรถซิ่งเป็นรถปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ถูกต้องโดยได้ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพแต่งซิ่งและใส่ท่อไอเสียที่มีเสียงดังรบกวนชาวบ้านรวมทั้งตักเตือนนักศึกษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกและทำบันทึกประวัติไว้พร้อมกับแจ้งให้สถานศึกษาได้รับทราบหากพบขับขี่โดยไม่ปฏิบัติตามและยังไม่มีการแก้ไขสภาพรถที่ปลอดภัยจะถูกจับกุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมายจราจรต่อไป